ติดตามบรรยากาศการลอยกระทงเมื่อวานนี้ครับที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยครับวันนี้ครับบริเวณสะตระพังตระกวนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานอัญเชิญพระประทีปพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประทีปของพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระประทีปพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์และพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์รวม12พระองค์ครับครับผมซึ่งพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์นะฮะก็ถูกตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามนะครับผู้ชมโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและภริยาและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับดร.ยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางพร้อมจันทร์ธีคสุขนะครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยสารทหารตำรวจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยทั้ง4เขตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยก็ได้มีการร่วมลอยพระประทีปพระราชทานตามลำดับอย่างสมพระเกียรตินะครับพร้อมทั้งร่วมชมการแสดงพุทธไลไฟพเนียงที่จัดแสดงขึ้นภายในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่ด้วยแหละครับ